โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับก็วันนี้ผมมากับทีมจีรีโหลดฮะก็มาเล่นในตำแหน่งของจังเกิลนะฮะหรือแอสซัสซินนะครับก็เดี๋ยวไปรอกันดูตัวเกมไปดีกว่าครับเดี๋ยวตอนนี้จะเริ่มฟ้าก่อนนะครับอัดคลิปนะจะไม่พิมพ์ต่อไปนะอ๋อเซตเทมนี้ผมจะเล่นให้ผมอยู่รอดมากขึ้นนะก็จะมีไอเทมกันตายมากมายนะครับทั้งของแท้งของดูดเลือดอะไรพวกนี้นะครับโอ้ดีเวเดนนะถ้าเราเมื่อกี้จะสดไปหน่อยนะเลเวล4อะจะปีครับจะเกิดก็อีกคนหนึ่งเนี่ยนะไม่เปิดเกาะนะรอจังหวะนี้เห็นลิงกันตรงนั้นนะเปิดก่อนนะครับถ่ายมาก่อนนะไม่เป็นไรถือว่าไปเอาคลิปเนี่ยครับเก็บอะไรที่มันเก็บง่ายๆดีกว่าอย่าสนใจอะไรมันเอายากๆก็เสี่ยงนะครับได้ปะวะลองดูฮะเนื่องจากเรามีสกิลป่า2คนเนี่ย3 2 1แค่ได้ป่าไปนะรีบตรงไปที่บัฟก่อนนะเพราะว่ามานาหมดแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนกันเงินจะนั้นของเวลเลจะดีมากเพราะว่าเขาได้เฟิร์สบัตไปนะครับข้างบนจะมีประเด็นนะลงมาข้างหลังนะโอ้ถอยเร็วถอยเร็วโอ้โหพอหรือเปล่าไม่พอนะแต่เขาจะโถมมาแต่ว่าเวลเลตเราว่างฮะเราถอยออกมาก่อนดีกว่าเลตไม่พร้อมนะเดี๋ยวไปเช็คมังกรให้ครับเรื่อยๆประมาณนี้นะเคปลงมาแย่งมังกรได้นะเราใช้พานิชนะครับแย่งไปได้นะถือว่าอันนี้เราได้เปรียบเลยนะครับเขาประมาทนะครับช็อตเมื่อกี้ประมาทที่ว่าไม่เอาเลือกเอาในจังหวะที่เขายังไม่ได้พร้อมสุดๆนะครับเนี่ยตอนนี้เล่นเราก็ไม่พร้อมนะแต่ว่าขอดูโซนไปก่อนนะครับเก็บคีย์เท่าที่เก็บได้ก่อนนะเห็นไว้เลยจะเล่นไปรวมมาที่กลางนะครับเดี๋ยวเราจะเนียนช็อตนี้ฮะนี่เป็นอุปกรณ์เล็กนะชักหน้าอยู่เลนล่างนะครับแล้วอุปกรณ์เล็กไปแล้วนะต้องไปดันเลนล่างก่อนนะเพื่อไม่ให้คีบมันดันนะขอเช็คป่า
แค่ไม่มีแถบกลางๆเหมือนจะโดนอะเบต้าแต่รอดมาได้ฮะแค่โอ้โหเป็นตีประเด็นนะทาร่าซึ่งเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ไวเลตเขายังรวยอยู่นะครับระวังใจไม่ได้นะตอนนี้ไม่มีอะไรฟาร์มไปฮะมันจะมีไฟที่เอพิซอดดาก้อนนะชักหน้าอยู่ตรงนั้นนะผมเลือกดันป้อมไปก่อนนะครับเลเวลรอนได้เปียกนะครับเพราะงั้นนะครับโหผมไม่พลาดนะเมื่อกี้เวเลตยิงไม่โดนครับนัดหนึ่งนะเสียดาเมจไปเล็กน้อยนะทำให้เราพลาดนะไม่ได้พลาดหรอกเรียกว่าอะไรดาเมจมันขาดนะเลยต้องตามไปเก็บนะฉันเมื่อกี้เขารีบไปนิดนึงนะฮะให้ไปแล้วถือว่าโอเคนะการเราดีอยู่นะครับตั้งเอาใจเย็นนะใจเย็นเล่นป่าใจร้อนจะไม่ดีนะครับเพราะเนื่องจากเราเป็นคนเปิดจังหวะให้เพื่อนนะฮะเพราะงั้นก็ต้องใจเย็นๆไว้นะฮะตอนนี้ไม่มีใครเขามาสนใจนะเกมยังทรงๆอยู่นะเขาแฟร์ฟิกเกอร์ออกไปแล้วเทปสวยงามนะมาล้วงหลังนะครับโอเคครับทาร่ารับดาเมจไว้นะไม่ถึงเนี่ยช็อตนี้เราไปเอามังกรนะฮะเข้มมาถอยฮะไปทำอีกเดียวฮะการเงินเราดีอยู่นะครับตอนนี ชิ้นต่อไปเราจะขึ้นฟอร์ตเคปก่อนนะครับเซตนี้จะเน้นอึดไปก่อนนะครับแล้วก็ดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าเน้นตายยากนะดูเลือดหนักๆนะฮะมาดักจับเวลเลตกันฮะโอ้เกลออกไปแล้วนะจ่ายครับเปิดโหโดนตันอ
เล่นไม่ค่อยพร้อมไปตั้งหลักก่อนดีกว่าไอเทมเราค่อนข้างอึดนะไม่ต้องกลัวเรื่องว่าจะโดนเวเลสสวนนะถ้าเลือดแค่นี้ก็เพียงพอนะรู้สึกแบบช็อตนี้ยังไม่ควรเปิดมังกรนะเพราะว่าวูคองกำลังใกล้จะมานะครับดาเมจเราน่าจะช้านะวูคองอยู่ล่างนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชักหน้าแยกดันเนี่ยโหมีปัญหารอจังหวะต้องล้วงแผงหลังเขานะครับโอเคโอ้โหเหมือนชักหน้าจะมาเติมนะถอยกันนะโอ้โหสวยแล้วถ้าจะมีปัญหานะโอ้สวยงามนะสำหรับเวเลตฝั่งเราเก็บทางวุคงไปได้ฮะเคฟตอนนี้เคฟตอนนี้ใจนิ่งๆไว้นะเกมกำลังได้เปรียบครับอย่าเพิ่งโยนเนาะคือมันเป็นคำมันไม่แค่ช่องว่างสั้นๆเนี่ยคำว่าโยนกับคำว่าหาจังหวะดีๆเนี่ยเอาเป็นว่าสดให้น้อยสุดเท่าที่ทำได้ฮะทันไหมโอ้โหถอยโซนเราไม่ดีนะอันนี้ใช้คำว่าโซนไม่ดีเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหนี่มีใครอยู่เหรอช็อตเมื่อกี้แค่สะกิดเบาๆเวียเล็กก็น่าจะตายฮะพลาดนะช็อตเมื่อกี้นึกว่าเราจะมีเพื่อนมาพร้อมนะสักคนสองคนเนี่ยออกมาแล้วแยกดันอยู่นะครับอันนี้ช่วยเพื่อนครับปัญหาครับตอนนี้มีคนเห็นนะเนี่ยเราป้อมก่อนครับโ
ครับนะครับเคฟช็อตเมื่อกี้เราสวยนะฮะโอ้โหเจ๋งเจ๋งโอเคครับฮู้เกมที่ตึงเครียดนะครับผมเมื่อกี้น่าจะเมื่อกี้ที่ตายน่าจะโดนคลื่นของตัวเปต้าฮะที่เรามองไม่เห็นเพราะมันไกลมากนะครับตายได้สุดระยะพอดีนะโอเคตอนนี้ก็ออกเซตไอเทมได้ครบพอดีเป๊ะๆนะฮะแต่เมย์ก็ทำค่อนข้างโอเคฮะถึงแม้จะตายไป3ตัวในหลายๆช็อตที่พลาดๆนะครับก็ไม่เป็นไรฮะก็ตอนนี้ก็มาเล่นตัวของนาครอสลงแรงแบบแรงทีมให้ดูครับมันก็อาจจะตึงๆหน่อยเพราะว่าเรามา5คนศัตรูก็จะมา5คนนะเพราะงั้นเรื่องความเป็นทีเวิร์กก็จะมีมากกว่าการลงโซโล่หรือการลงแบบดูโอแรงนะครับเพราะงั้นก็ต้องมีความเซฟหรือความสดให้น้อยกว่าปกตินะครับเพราะว่าเขาจะเล่นเข้าขากันมากกว่าปกตินะฮะครับก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะฮะก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ